สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลินุกสยามอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มี environment หรือว่า desktop สวยๆของ Linux ตัวเดิมนะครับนั่นก็คือ Debian 10.7 นะครับหน้าตาที่เห็นนี่ก็คือ LXQT นะครับนะ LXQT นะหน้า desktop ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นไอคอนที่เป็น default มาเลยเรามาดูเมนูนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะฮะนะก็มีเมนูย่อยก็พอดีผมลง Plasma KDE ไว้ด้วยดังนั้นพวกแอปพลิเคชันนี้ก็จะเป็นของ KDE นะครับกราฟิกก็ลง default มาเยอะแยะนะครับอินเทอร์เน็ตนี่ก็เยอะเลยนะฮะอย่างเว็บเบราว์เซอร์ก็มีทั้ง Firefox และก็มีConquerorนะครับซึ่งเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น default ของ KDE นะฮะ Office ก็ยังเป็น LibreOffice นะครับจริงๆของ KDE เขาก็มี KOffice ของเขาเช่นเดียวกันนะครับ Sound and Video นะฮะก็มีให้เล่นหลายตัวนะครับ System Tool ทีนี้ต่ออินเทอร์เน็ตไปเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้งานเป็นเดสก์ท็อปก็ต้องดูภาษาไทยก่อนนะครับนี่คือภาษาไทยที่เป็น default ที่ใช้ Firefox นะครับก็ท่านไหนที่ชอบแบบนี้ก็ไม่ต้องปรับนะเดี๋ยวเราจะลองติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยด้วยนะครับทวนนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับ Debian นี่ก็เป็นระบบปฏิบัติการ Linux นะครับเป็น independent เลยนะครับคือเอาเคอร์เนลมาพัฒนาเองนะครับไม่ได้เอามาจาก distribution อื่นนะครับก็เป็น distribution ที่ฟรีส่วนใหญ่ก็ใช้กันเป็นเซิร์ฟเวอร์นะฮะหรือว่าจะใช้เป็น desktop อย่างที่เรากำลังรีวิวอยู่นี้ก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับมีแพ็กเกจเยอะแยะมีนักพัฒนานะครับ developer นี่ทั่วมุมโลกกว่า59,000 แพ็กเกจให้ลงนะครับก็สำหรับวิธีดาวน์โหลดก็ดูในคลิปอื่นๆนะครับหรือจะเอา ISO ไฟล์ขนาดสัก330เมกนะครับเพื่อติดตั้งออนไลน์ก็ดาวน์โหลดได้ที่นี่นะฮะรู้จัก Debian เพิ่มเติมสักเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นการจัดลำดับของเว็บ Linux ที่มีคนเข้ามาดูนะครับแล้วก็ดูรีวิวดูว่ามี distribution ไหนที่ release ออกมาใหม่ๆก็มาดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็เราลองมาดูว่าภาพรวม Debian อยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าเว็บของ distrowatch.com นะครับท่านไหนที่สนใจ Linux BSD ระบบปฏิบัติการ Unix คล้าย Unix ทั้งหลายก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมเว็บนี้นะครับนี่คือเว็บที่เขาจัดอันดับความนิยมของ Linux นะครับ Debian นะฮะก็อยู่อันดับที่6นะแล้วก็ distribution ที่ได้ที่1ที่3ที่4และที่5ของความนิยมที่เว็บนี้จัดลำดับล้วนพัฒนามาจาก Debian นะครับ Ubuntu ก็เช่นเดียวกันพัฒนามาจาก Debian นะครับส่วน Linux Mint MX Linux นี่พัฒนามาจาก Ubuntu นะครับเรามาดูว่า Debian นะครับมีอะไรให้เราทดลองใช้ได้มั่งก็เขาแบ่งแคตตาล็อกคือแบ่งประเภทของ Debian นี่ไว้เป็น Desktop เหมือนที่เรากำลังใช้อยู่ Live Medium นะครับนะก็คือพวกที่เอามาเบิร์นไฟล์ ISO ลงใน USB Flash Drive แล้วก็รันบน Flash Drive นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่น่าทึ่งนะครับก็คือDesktop มีให้เลือกถึง22นะครับเรารีวิวไปแล้วก็มี LXDE นะครับกับ XFCE นะครับวันนี้เราก็รีวิว LXQT นะฮะนะก็รองรับสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์จำนวนพอสมควรนะครับ4 6 8 11นะครับนะคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆ i386 ก็ยังใช้ได้นะครับอย่างของเราก็ใช้64บิตนะครับก็มีนักพัฒนาทั่วโลกนะครับก็บอลเลยไม่ได้เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่ง
นะก็เป็น independent นะครับนำ kernel มาพัฒนาเองนะครับโอเครู้จักกันแล้วนะครับเห็นหน้าเห็นตาภาษาไทยแล้วต่อไปเราก็จะมาติดตั้งคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับตอนนี้มีภาษาอังกฤษอย่างเดียวคลิกขวาไปครับแล้วก็ configure keyboard state indicator ตรงนี้นะครับแล้วก็ configure layout เลยฮะเพื่อที่จะเพิ่มภาษาไทยเห็นแล้วนะครับตรงนี้ตอนนี้มีภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็เพิ่มภาษา add เข้าไปนะครับก็หาภาษาไทยเรามาลงภาษาไทยก็มีให้เลือกอยู่สองรุ่นนะครับก็ผมเอา TIS 820ก็แล้วกันโอเคมาแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูปุ่มที่เราจะเปลี่ยนนะครับคีย์บอร์ดเลย์เอาท์เลย์เอาท์อยู่นี่ตรงนี้นะฮะโอเคก็มีปุ่มให้เลือกผมถนัด left win หรือ left alternate มีไหม left alternate ปุ่ม alternate ด้านซ้ายไม่มีเอาเป็น left win กันแล้วกัน apply ไปฮะ close ลองกดปุ่มมาแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะอันนี้ก็เป็นโปรแกรม NeoFet นะครับนะเวลาติดตั้งก็ใช้คำสั่ง ติดตั้งตรงนี้นะครับ App Install NeoFet มาดูว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อระบบปฏิบัติการนี่คือโน้ตบุ๊กที่ผมใช้นะครับแล้วก็เคอร์เนลนะฮะก็เป็นเดสก์ท็อป Windows Maker ตอนนี้ใช้ Kwin อยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นเบอร์ CPU รันได้ดีครับไม่มีสะดุดก็มีแรมอยู่4จิกนะครับตอนนี้ใช้อยู่ประมาณจิกนิดๆนะครับอันนี้โปรแกรมที่ Ever Show โดยส่วนตัวผมก็ชอบที่เห็นคนเขาเขียนโปรแกรมมานะฮะแล้วก็สิ่งที่จะทำอีกอย่างหนึ่งในคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราต่ออินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์อยู่นะครับปรากฏว่าwireless ยังใช้ไม่ได้นะครับลองดูว่า wireless ตัวไหนครับจริงถ้าท่านดูในคลิปก่อนๆโน้ตบุ๊กตัวนี้ท่านก็เห็นแล้วนะครับ list PCI ลองดูนะครับมันก็จะมีชิปทั้งหมดตัวนี้นะครับ board com BC เบอร์ชิปBCMC3142 นะฮะผมก็ได้รีวิวไปไว้ในเว็บนี้นะฮะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะใน Debian สำหรับท่านที่ใช้โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับหรือว่ามีเบอร์ชิปของ Wireless LAN Card ตามนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตั้งด้วยวิธีเดียวกันเรามาติดตั้งกันเลยนะครับพอดีใน Debian นะครับปกตินามสกุลไฟล์ .dev ทั้งหลายที่ติดตั้งเราจะใช้คำว่า sudo ได้แต่ Debian ไม่ให้นะครับเนื่องจากว่าเขาเน้นความ secure ความปลอดภัยนะครับดังนั้นก็ต้องเอาสิทธิ์เป็น root นะครับนะตอนติดตั้งเขาก็จะให้เราตั้ง password root มาเรียบร้อยนะครับเราก็จะติดตั้งอันดับแรกเลยนะครับติดตั้ง wireless tool ตัวนี้เป็นรูทเสร็จก็ใส่เข้าไปเลยอ
หมอติดตั้งไปแล้วนะฮะอันต่อไปก็ติดตั้งซอฟต์แวร์อีกตัวนะครับ Network Manager ของenvironment ที่เป็นกันโนมนะครับยังไม่มีนะครับติดตั้งเสร็จดาวน์โหลดประมาณจิกครึ่งนะครับแตกไฟล์เสร็จก็จะประมาณเมกครึ่งนะแตกไฟล์เสร็จก็จะเป็นประมาณ7เมกติดตั้งอันต่อไปนะครับก็ติดตั้งอีกแพ็กเกจหนึ่งเคลียร์ซะหน่อยติดตั้งไปแล้วนะฮะทีนี้เราก็ไปแก้ repository คือไฟล์นี้นะฮะด้วยการเพิ่มคีย์เวิร์ดนี้เข้าไปนะครับเราก็จะไปแก้ไฟล์นี้นะฮะไปสำรองไว้นะครับวิธีที่จะแก้เพราะว่าใช้สิทธิ์เป็น root ฝ่ายที่บอกว่าเราจะโหลดซอฟต์แวร์ได้ที่ไหนนะครับอยู่ที่นี่คือไฟล์ sources.list นะครับแล้วก็สำเนาไว้ซะก่อนเผื่อเราแก้ผิดนะครับก็ใช้คำสั่ง copy cpsources.list ให้เป็นชื่อเดิมแต่ว่าเปลี่ยนให้มันต่างเอาเป็น .o ไว้ก็แล้วกันนะครับเพื่อแก้ผิดจะได้มาแก้ใหม่ได้ทีนี้ก็ใช้คำสั่ง editor นี่ก็เป็น nano นะครับเรามาแก้เพื่อที่เราจะใส่ซอฟต์แวร์ที่non free นี่เข้าไปนะฮะเอาใส่ไว้ท้ายนี่เลยนะครับวางลงไปมีเมน2อันมีเมนแล้วครับเฉพาะ contrib non free นี่ไว้ก็วางเข้าไปนะครับยังติดมาอยู่ลองก๊อปจากตรงนี้เลยกันละกันคัดลอกก็รุ่นนี้โค้ดของรุ่นคือบัสเตอร์นะครับที่เห็นนะครับว่างว่างวางครับและวางตรวจสอบถูกต้องนะครับ main contrib non free แล้วก็เซฟกด Ctrl O นะฮะออก Ctrl X เสร็จแล้วก็อัปเดตนะฮะอัปเดตด้วยคำสั่ง
app-get หรือ app เฉยๆก็ได้นะครับอัปเดตไปเรียบร้อยอันต่อไปก็อัปเดตซอฟต์แวร์อีกทีนะฮะและอัปแล้วต่อไปครับบอกให้รีบูตคอมพิวเตอร์ผมเคยทดลองแล้วไม่บูตก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะฮะตอนนี้เราจะลงเคอร์เนลนะเคอร์เนลของการ์ดแลนด์ BMC ก็คือไดรเวอร์นั่นแหละเยอะพอสมควรดาวน์โหลดมา 51.9แตกแล้ว200กว่าก็เป็นไดรเวอร์นะฮะ yes ก็เหลืออีก2คำสั่งนะครับท่านกำลังอยู่กับลินุกสยามนะครับวันนี้รีวิวDebian 10.7 บนเดสก์ท็อปที่เป็น LXQT นะครับเรากำลังติดตั้งการ์ดแลนที่ไดรเวอร์ยังไม่ครบนะฮะแป๊บนึงสำหรับเดสก์ท็อปนี่ก็สามารถที่จะคอนฟิกได้นะครับมีเยอะเลยก็เดสก์ท็อปเพอร์ฟอร์เรนซ์นะครับขนาดไอคอนเลือกได้สไลด์โชว์แอดวานซ์หรือแบ็กกราวด์นะครับก็สามารถที่จะติดตั้งเองหารูปที่ถนัดมาได้นะครับหรือว่าฟอนต์นะฮะหลักการติดตั้งการ์ดแลนด์นะครับเรายังมีตัวอย่างการติดตั้งฟอนต์ท่านไหนที่ไม่ชอบภาษาไทยที่เป็นค่า default นะครับนะที่เป็นตัวลักษณะประมาณนี้ก็ไปดาวน์โหลดได้ที่นี่นะครับเป็นฟอนต์ภาษาไทยก็มีนักพัฒนาของไทยร่วมด้วยนะครับชื่อกลุ่มฟอนต์ว่าไทย TLWG เป็นฟอนต์ TTF นะครับมาดาวน์โหลดได้เลยนะฮะวิธีดาวน์โหลดก็มาที่เว็บลิงก์นี้เสร็จก็คลิกฟอนต์ที่ต้องการนะฮะเสร็จแล้วก็เลือกตรงนี้นะฮะก็เลือก Mirror อันนี้เราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วที่โฟลเดอร์นี้มาทุกฟอนต์เลยนะครับแล้วก็จะลง Google Chrome เพิ่มเดี๋ยวรอให้ติดตั้งการ์ดแลนด์เสร็จก่อนนะครับกำลังลงไดรเวอร์ของแลนด์การ์ดของโน้ตบุ๊ก Acer Aspire E5-411 นะฮะ
รอแป๊บหนึ่งนะครับอีก2คำสั่งเรียบร้อยแล้วจริง2คำสั่งนี้ไม่ใส่ก็ผ่านนะฮะใส่ให้ครบไม่มีคำว่าหมดครบอันนี้ผ่านแล้วนะครับสำหรับแบนการ์ดที่เราติดตั้งไปนะครับต่อไปเราก็จะมาติดตั้งฟอนต์นะฮะฟอนต์เราอยู่ที่ Homeชื่อ user folder ชื่อ download ก็มีเราจะติดตั้งฟอนต์ด้วยคำสั่งเดียวนะฮะนะก็เป็นไฟล์นามสกุล .dev นะครับกับตระกูล Debian Ubuntu MX Linux หรืออื่นๆนะครับที่พัฒนาต้นฉบับมาจาก Debian ก็ใช้ไฟล์นามสกุล .dev นะครับเราก็ใช้คำสั่ง dpkg-i นะครับคือ install ฟอนต์ทั้งหมดฟอนต์ดาวเดี๋ยวเขาไม่ให้ใช้เดเบียนรุ่นนี้นะครับติดตั้งด้วยคำสั่งนี้ไม่ผ่านเราลองใหม่ dev ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับคำสั่งที่ติดตั้งได้ก็คือ app install wap แล้วตามด้วยชื่อไฟล์นะครับฟอนต์ดาวทั้งหมดเลยติดตั้งได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมานะฮะการดูร่างหน้าตาเดี๋ยวดูพร้อมๆกันว่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วหน้าตาจะประมาณไหนได้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์คือ Google Chrome นะครับก็คำสั่ง app install.slash แล้วก็ตามด้วยไฟล์ .dev นะก็จะดาวน์โหลด dependency file นะครับว่าไฟล์อะไรที่จะต้องโหลดมาเพิ่มนะฮะหรือถ้าไม่มีไฟล์อื่นที่โหลดเพิ่มก็จะแตกไฟล์จากนามสกุล .dev นะครับเรียบร้อยเรามาดูว่ามี Google Chrome ให้หรือยังไปที่อินเทอร์เน็ตมาแล้วนะครับเราลองดูภาษาไทยตัวคมขึ้นนะครับคล้ายๆกับตัวที่อยู่ใน Ubuntu เราก็สามารถที่จะเพิ่มภาษาไทยได้นะครับมาที่ Setting Advanced Language เสร็จแล้วก็ภ
เพิ่มภาษาไทยค้นหาภาษาไทยเพิ่มไปข้างบนนะครับได้แล้วนะครับลองดูเว็บที่มีภาษาไทยเยอะๆอย่างพันทิป.com ตัวหนังสือก็ถือว่าสวยงามนะครับเราลองดูจาก Firefox นะครับจากเดิมเป็นตัวแบบนี้นะครับลองรีโหลดอย่างนั้นเปิดใหม่เลยยังไม่เปลี่ยนนะครับเราจะเปิดดูฟอนต์ภาษาไทยจากเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับ Firefox ให้โหลดใหม่ดูกูเกิลฟอนต์เปลี่ยนไปแล้วฮะเห็นหน้าตาว่าเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนนะครับเหมือนกันนะหน้าตาเช่นเดียวกับที่โหลดใน Google Chrome ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนกระทั่งท้ายคลิปก็เป็น Linux Debian นะครับ Environment หรือว่า Desktop นี้เป็น LXQT นะครับมีให้เลือกตั้ง22อย่างเลยสำหรับ Debian นะฮะก็ท่านไหนที่จะใช้เป็น Desktop หรือว่าจะใช้เป็น Server Distribution นี้ขอแนะนำเลยนะครับก็อยากจะฟังเรื่องอะไรอยากให้รีวิว distribution ไหนฝากข้อความไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับมีคลิปใหม่ๆก็สามารถที่จะได้ชมกันขอบคุณครับสวัสดีครับ